ือทางผู้สังเกตการเนี่ยจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีเงื่อนไขในการที่จะคือจะต้องเอาทหารออกจากในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ออกจากแล้วก็ทุกอย่างก็จะเดินไปได้ปกตินะครับอ๋อมันมีช่องทางอยู่หลายๆช่องทางอยู่แล้วนะครับเรื่องรัฐบาลคุยกันเนี่ยเขาก็คุยกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต่างคนต่างก็มีจุดยืนก็คงจะต้องว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปฏิบัติกันได้ทั้งสองประเทศเพราะยังไงมันก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านมันจะต้องอยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะครับมันก็คงจะต้องคุยกันได้ในระดับหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความสงบในปัญหาชายแดนทั้งสองประเทศนี้นะครับ